วนอันดับที่1 นะคะอู้นี่เรื่องนี้ดังมากดังไปทั่วโลกที่ไทยก็โคตรดังเลยนี่ปวดจะใบ้ให้ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายนี่รู้ไหมว่าเคยเจอตัวจริงเขาด้วยจริงเหรอแบบอยู่ใกล้แค่เนี้ยใช่คือตาคอนของคน2คนนี้อ่ะให้ปังเฉาเย่ไอซังตลกมากชื่อนี้อ่ะจริงเหรอก็คือลูกสาวลูกชายเจ้าสัวอันนี้เข้าใจไหมอ๋อลูกชายเจ้าสัวมันรักฉันมาที่อันดับที่1บ้างโอเคนี่ดาวได้ไหมพอรู้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพชรกับแบนอีกแล้วนะคะในช่องเพชรแจ๊สนี่วัวอยากรู้ว่าพวกคู่จิ้นดาราไทยอะไรเงี้ยดังที่จีนไหมใช่ค่ะดังมากเลยนะคะเฮ้ยใช่หวัวจำได้หนิเคยบอกว่าเพื่อนเนี่ยชอบบิวกิ้นพีพีมากเลยใช่ไหมแล้วมีคู่อื่นอีกไหมมีคู่ไหนที่แบบฮอตที่จีนมั่งไม่รู้ค่ะที่ถามปีคุณหรือเปล่าเออว่ะจริงๆบอกไม่น่าถามนี่เลยหนิไม่น่ารู้ใช่ไหมงั้นนี่คลิปเนี้ยเรามาทำคอนเทนต์นี้กันดีไหมวัวแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็คงอยากจะรู้เนาะว่าคนจีนอ่ะเขาชอบคู่จีนคู่ดาราคู่ไหนกันบ้างเดี๋ยววอเนี่ยจะไปหาคู่ดาราจีนเองเพราะว่าวออยากรู้แล้วก็นี่เนี่ยไปหาคู่ดาราไทยโอเคไหมใช่เลยค่ะแล้วแหวนจะไปหาคู่ชายๆของประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่นี่อ่ะดังมากเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดีกว่ามีใครบ้างอันดับที่5ค่ะคู่พระนางจากซีรีส์เรื่ององค์ครักเสื้อแพรองค์ครักเสื้อแพรในพาวเวอร์ในช่วงปี2020คุณเลิศเชียร์ลุ้นค่ะและสงวินนี่ทุกคนคือเพดะช่วงนี้ชอบฟังพอดแคสต์มากเลยโดยเฉพาะช่วงอย่างเงี้ยทุกคนตอนที่แบบทาสกินแคร์แต่งหน้าอาบน้ำกินข้าวก่อนนอนคือแบบฟังพอดแคสต์ทุกช่วงเวลาเลยจริงๆมันเหมือนแบบเราได้ทำอะไรไปด้วยแล้วก็ได้ฟังอะไรที่เราชอบไปด้วยอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้นะคะเพชรก็ฟังช่องรักจีนจังในแอป Wave อยู่นะคะแอป Wave เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มฟังเสียงออนไลน์หรือว่าเป็นพอดแคสต์เนี่ยทุกคนเขาจะมีหัวข้อหลายหัวข้อให้เราได้เลือกฟังเลยอย่างตอนเนี้ยเพชรก็ฟังเรื่องของวงการบันเทิงจีนอยู่ดูว่าคู่ดาราจีนคู่ไหนที่คนจีนชอบนั่นเองแต่เขาไม่ได้มีแค่วงการบันเทิงจีนนะทุกคนมันมีเรื่องสยองขวัญเรื่องผีใครชอบฟังเรื่องผีต้องไปโดนเลยนะหรือช่องความรู้ทั่วไปก็มีหลายเรื่องเลยค่ะทุกคนเนี่ยการเรียนภาษามีฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยและในอนาคตทุกคนจะมีฝึกฟังภาษาจีนด้วยนะอันนี้คือที่แอบได้ยินมาจะมีการฟัง HSK ใดๆด้วยค่ะทุกคนใครที่เป็นคนชอบฟังพอดแคสต์เหมือนเพชรอย่างเงี้ยแบบฟังทุกเวลาทำอะไรไปด้วยฟังไปด้วยจะต้องชอบแอปเวฟแน่ๆเลยทุกคนยาว55 EP ด้วยกันค่ะเพลงของเรื่องนะคะโอเคครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเพจะฟังไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าอะไรไปด้วยนะคะแล้วถึงตอนนั้นเรามาคุยกับแหวนดีกว่าว่าท็อป5คู่ดาราจีนที่คนจีนชอบมีใครบ้างมาแล้วเย้นี่หวอไปเตรียมมาแล้วนะจ๊ะเป็นคู่ตัวละครที่คนจีนชอบเหรินเจี้ยหลุนกับถันซงวินอันนี้ถันซงวินคนนี้ดังมากเลยหรอวุ้ยนี่เขาหล่อเหมือนกันนะเนี่ยตายแล้วฉันดูแต่ผู้ชายฉันไม่ได้มองหน้าผู้หญิงเลยโอเคนะคะก็ทั้งสองคนนี้นะคะก็เป็นคู่กันในเรื่องหญิงอีจูเซียหรอใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ดังนะคะสักพักหนึ่งเรื่องนี้ชื่อภาษาไทยก็คือองครักษ์เสื้อแพรต่อไปนะคะอันดับที่4นะคะอันนี้จะเป็นคู่ชายชายและทุกคนพอจะเดาได้ไหมคะนั่นก็คือจางเจ๋อฮั่นกับกงจิน อันนี้เคยยินนะคือเขาสองคนนะเล่นละครอะไรนะไรลิงนี่ไงชานเขอลิงเออใช่ใช่ใช่ป่ะนี่ลองอ่านชื่อภาษาไทยสินัดล็อกอะไรอ่ะพะเนสุขอชอบฟ้านักรบพเนจรสุดขอบฟ้านี่เอาจริงนะวอชอบเวลาเขาเปลี่ยนชื่อเรื่องซีรีส์จีนมาเป็นภาษาไทยอ่ะเพราะมันฟังดูแบบยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะแบบสุดขอบฟ้ามันแบบองครักษ์เสื้อแพรหรือว่ามัทุรสหวั่นล้ำสลายกลายเป็นมัทุรสหวั่นล้ำสลายต่อไปเข้าสู่อันดับที่3 Top 3แล้วนะคะอันดับที่3เนี่ยวอรู้ว่า2คนนี้เป็นดาราที่ดังมากที่จีนเพราะว่าตั้งแต่วอแบบเรียนจีนมาจะได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของ2คนนี้ตลอดนั่นก็คือตีลี่เร่อป่าแล้วก็ยางแดงค่ะ
ช่ค่ะทรงพวกนี้ดังมากเลยโดยเฉพาะดีดีเรือป้านะคะลี่รู้ไหมว่าเคยเจอตัวจริงเขาด้วยจริงเหรอแบบอยู่ใกล้แค่นี้ใช่ตอนนั้นน่ะเขามาที่ประเทศไทยแล้วว่าฝึกงานเป็นนักข่าวไปสัมภาษณ์เขานี่แล้วว่าไปนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเขาอ่ะยืนอยู่ข้างหน้าบอกแค่นิดเดียวเองอ่ะตัวจริงคือตัวเล็กมากแบบตัวเล็กๆแต่ว่าแบบหน้าคือสวยมากจมูกคือแบบเป็นสันเลยนี่ว่ามีหลักฐานว่าจะขึ้นตรงนี้นะสวยมากนี่ตอนนั้นยังไม่เป็นเพชรแซดเลยคือตีเรือปลาเขาเป็นคนชินเจียงแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงที่นู่นอ่ะแบบสวยเป็นพิเศษเลยนะใช่ก็คือเหมือนคนชินเจียงเขาจะมีความหน้าแขกๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะคู่นี้นะคะก็เล่นกันในเรื่อง你是我的荣耀荣耀ก็คือคนเป็นอะไรนะออนเนอร์ของฉันนี่ลองพยายามอ่านชื่อภาษาไทยสิดูจะวงความเกียดติดอะไรอ่ะเก่งมากไนท์สไตร์นะคะมันคือดุดดวงดาวเกียรติยศอ๋อเรื่องเนี้ยวอดูยังไม่จบสักทีนี่แต่ว่าคนบอกว่าฟินมากวออยากดูแต่ก็ไม่อยากดูอ่ะนี่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าวอดูอ่ะทุกคนจะไม่ได้ดูคลิปช่องเป็ดแซ่ดเลยนะเพราะวอจะติดซีรีส์หนักมากไม่ยอมหนาวต่อไปนะคะอันดับที่2นี่คู่นี้หัวโดนตกมากเลยเพราะว่าไปดูเรื่องนี้มาเต็มๆแล้วนะคะนั่นก็คือหยางจื่อกับหลี่เซียนแล้วเขาเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้แหละอันนี้นี่รู้จักใช่ไหมชินไอเต๋อเรื่อไอเต๋อดูค่ะชื่อเพราะที่นี่รู้เพราะว่าเพชรเนี่ยแหละไปดูเรื่องนี้ตอนอยู่บ้านเวง ชื่อภาษาไทยชื่อว่านายเย็นชากับยายปลาหมึกนะคะนายเย็นชากับยายปลาหมึกอะไรวะใช่หัวก็ไม่เข้าใจว่าปลาหมึกมันมาเกี่ยวอะไรอ่ะส่วนอันดับที่1 นะคะทุกคนลองเดาซิเพชรว่าทุกคนจะต้องมีอยู่ในใจอยู่แล้วนี่รู้ไหมว่าอันดับที่1คืออะไรไม่รู้จริงๆอ่ะนี่รู้นี่เรื่องนี้ดังมากดังไปทั่วโลกที่ไทยก็โคตรดังเลยนี่โอ้รู้เหรอใครอ่ะผมจะใบ้ให้ว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายฮะหวังอี้บัวเซาจันถูกต้องเก่งมากใช่ในเรื่องไหนหนีเดาซิเรื่องไหนเรื่องนี่เรื่องนี้มันดังมากเลยนะไม่รู้ไม่ได้ขอคิดก่อนหวังอี้บัวกับเซาจันคำสุดท้ายลงท้ายด้วยคำว่าลิงนึกออกแต่ทางเหือลิงฉันชิงลิงคนละเรื่องถูกต้องปรมาจารย์ลัทธิมันจริงๆผมไม่เคยดูนะแต่วัวอ่ะแบบได้ยินนุ่นน้องเขาพูดบ่อยมากเลยว่าถึงจำได้เรื่องนี้ดังที่จีนไหมนี่เพราะว่ามันดังที่ไทยดังมากดังมากเลยไหนใครเป็นแฟนคลับวัยจริงหลานจ้านบ้างคะทุกคนคอมเมนต์แสดงตัวกันหน่อยเพชรหนิงไปหาอันดับคู่จิ้นพวกนี้มาจากไหนคะอยากรู้ละสิบอกไปหามาจากแอป Wave เป็นแอปฟังพอดแคสต์ในแอปนี้นี่มันจะมีช่องหนึ่งนะเขาจะพูดเกี่ยวกับข่าววงการบันเทิงจีนและนอกจากวงการบันเทิงจีนนี่มันจะมีแบบอีกหลายเรื่องเลยเรื่องข่าวเรื่องการเงินเศรษฐกิจเรื่องภาษาก็มีนี่อุ้ยดัวนึกออกเลยว่าแบบถ้านี่อยากจะแบบฝึกภาษาไทยอ่ะนี่สามารถฟังจากแอปนี้ได้เหมือนกันนะวอเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์มากอยู่แล้วเวลาแปรงฟันอาบน้ำอาจจะต้องมีเสียงตลอดเวลาแล้วแอปนี้มันก็เลยเข้ามาแบบเฮ้ยตอบโจทย์วอมากเลยเป็นเรื่องที่วอสนใจอะไรที่วอสนใจวอสามารถเข้าไปฟังได้แอปนี้นะเป็นเพื่อนของเธออะตลอด24ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะมันชื่ออะไรนะหนีให้หนีพี่ให้วอนะหนีบอกให้วอทีวอจะไปดาวน์โหลดแอป Wave นี่ WAVEE เขาเพิ่งจะเปิดตัวในไทยแล้วอันน่ะเป็นคนใหม่เป็นแอปใหม่ใช่จ้าไม่ใช่แอปคนใหม่โอเคค่ะทีนี้นะคะฟังหัวนะเป็นคู่จิ้นคนไทยนะคะเป็นผู้ชายกับผู้ชายกันหมดเลยนะคะเพราะว่าหัวรู้อ่ะคนไทยชอบชายอ่ะแล้วทีนี้เราก็จะสเต็งให้ดูว่าคนจีนชอบคู่จิ้นชายคู่ไหนกันบ้างอันดับที่5นะก็คือมิวกับอะไรก้ากราฟเหรออันนี้มิวกัฟมิวกัฟมิวกัฟ
สองคนนี้ดังด้วยละครอะไรนะคะนี่รู้ไหม Tan Time The Series เออใช่ค่ะนี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเกลียดเป็นเกลียดเกลียดนักมาแฟนที่รักอะไรกันซะโอเคโอเคไปถามก่อนดีอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งนี่รู้สึกว่าคุ้นหน้าไหมคุ้นหน้าไหมนี่อ่ะเคยสัมภาษณ์มิวใช่ไหมใช่แล้วพอจะขิงพี่มิวไม่ใช่มิวมีพี่มิวมิวพี่มิวต่อไปนะตัวจริงหล่อมากนี่ไม่สนใจเลยอันนี้คือ EKPT อันนี้ของคนนี้แบบดังมากเลยนุ่นน้องหัวพูดบ่อยมากแล้วก็แชร์โมเมนต์แชร์วีเว่ยปัวอ่ะแบบทุกอย่างเกี่ยวกับ EKPT ของคนนี้นะบอกรู้ว่าสองคนนี้เนี่ยก็จะมาจากเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอเออใช่ค่ะใช่ค่ะละครนี้แบบคือเพื่อนหัวแชร์ลิงก์ของเพลงของละครเรื่องนี้ทุกวันนะต่อมาเป็นอันดับที่3นะคะคืออันไหนอโปโอเค My Apple My Apple คือละครของคนสองคนนี้อ่ะให้ปังเฉาเย่ไอซังตลกมากชื่อนี้อ่ะจริงเหรอก็คือลูกสาวลูกชายเจ้าสัวอันนี้เข้าใจไหมอ๋อลูกชายเจ้าสัวมันรักฉันเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นไหมเออขอขิงอีกเรื่องนึงก็คือว่าพี่มายกับพี่อาโปเนี่ยเดี๋ยวบอกก็有机会跟他们采访จ้ะจริงเหรอใช่ดิว่าจะไปเจอตัวจริงมาให้นี่นะโอเคได้เลยโอเคอ่ะอันดับที่สองนะคะคือ BB Build ใช่อ่ะคนจีนเรียกว่า BB Build ใช่ไหมก็คือคนไทยก็จะเรียกว่า Bible Build นะคะอ่ะแล้วสองคนนี้อ่ะก็มาจากทีม For the Series เหมือนกันนะคะพูดอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาไทยน้องพี่ไม่เป็นอ่ะงั้นหนีพูดเป็นภาษาจีนสิไอ้ช่างหัวให้ป้องเฉาเย่ไอ้ช่างหัวโอเคอ่ะทีนี้ละคล่องเลยมาที่อันดับที่หนึ่งบ้างโอเคนี่เดาได้ไหมพอรู้นี่รู้เหรอก็คือซีนูนิวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะสองคนนี้ฮอตที่จีนเลยฮอตใช่ไหมใช่ค่ะนี่จริงๆอ่ะวอเคยมีโอกาสที่จะได้ไปแบบไปทำงานกับเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นวอติดโควิดอ่ะวอก็ไม่ได้ไปอ๋อค่ะใช่เข้าใจแล้วบอกก็เลยรู้ว่าต้องเป็นคู่นี้แน่ๆเพราะว่าเท่าที่ฟังมายังไม่มีชื่อของสองคนนี้เลยบอกก็เลยอ่ะอันดับหนึ่งก็จะน่าจะเหลือแค่คู่นี้ก็น่าจะเป็นซีนูนิวแล้วแหละสองคนนี้มาจากเรื่องอะไรนะจ๊ะมาจากเรื่องที่ชื่ออะไรไม่รู้นะภาษาไทยแต่ภาษาจีนชื่อเทียนจิ้นไผ่ชื่อภาษาไทยก็คือนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อใช่ใช่ใช่ครบแล้วนะคะทั้งฝั่งของดาราจีนแล้วก็ดาราไทยเลยนะคะมีคู่ไหนที่คนจีนชอบบ้างก็อยู่ในคลิปนี้หมดเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณแอปเวฟมากเลยนะคะที่สนับสนุนคลิปนี้นะคะทำให้เราได้มาจัดอันดับสนุกๆแบบนี้เนาะได้รู้ว่าคนจีนชอบใครยังไงบ้างฟังดูแล้วนะผมก็อยากไปตามวงการบันเทิงจีนอะคู่จีนในแอปเวฟนะคะมันฟังแบบน่ารักสนุกมากเลยฟังแล้วอยากไปตามดูเลยนะคะทุกคู่แบบน่ารักมากเลยบอกต้องไปตามเว็บให้ได้เพื่อนๆที่ชอบฟังพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องผีเรื่องความรู้ข่าวเศรษฐกิจนะคะหรือแม้แต่ภาษานะคะภาษาอังกฤษในอนาคตเขาก็จะมีภาษาจีนด้วยนะคะก็ไปดาวน์โหลดแอปเวฟมาใช้ได้เลยนะคะทั้งใน iOS แล้วก็ Android เลยนะคะในอนาคตเขาก็จะมีช่องมากขึ้นนะคะมาให้ทุกคนได้เลือกฟังด้วยนะคะไม่แน่ว่าคนที่ฟังอยู่หรือว่าวอหรือว่าอาจจะเป็นหนีเนี่ยก็อาจจะมาเป็นครีเอเตอร์ในอนาคตก็ได้ก็ลองไปดาวน์โหลดติดตามกันดูนะคะกำลังอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยสำหรับแอปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์ให้2คนเผื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ